สังเกตได้ว่าอะไรดีอะไรชั่วนะครับบางบีฮีบรู5:14บอกว่าฝึกหัดความคิดจงรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่ว In Hebrew 5:14 so that you can need to train yourself to distinguish good from evil ทำสิ่งที่ชั่วก็คือพลาดIs if you do the evil thing, it's like you missing. ท่านจะเริ่มรู้ว่าคนนี้คบได้คนนี้คบไม่ได้ Or you can distinguish this person I can associate or not. ท่านจะปลอดภัย You will be safe. นะครับพระคัมภีร์นะครับได้พูดต่อแบบบอกว่านะครับ อย่าให้ผู้ที่กลับใจใหม่ๆเป็นศิษยาภิบาลเกรงว่าเขาจะเย่อหยิ่งและถูกปรับโทษอย่างมารIn 1 Titus 3:6, he must not be a recent convert, or he may become a conscience and fall under the same judgment as the evil. บางทีตรงนี้นะครับไม่ได้แปลว่าท่านต้องเชื่อพระเจ้ากี่ปีแต่พูดง่ายๆคืออย่าให้คนที่ไม่เป็นผู้ใหญ่ It's not about the number of years that you know in God, but it's whether you are mature in Christ or not. มีพ่อคนนึงนะครับมีลูกวัย4 ขวบเขาถามลูกว่าอยากได้เงิน10 ดอลลาร์นี้ในมือขวาหรือคุกกี้โอรีโอ2 ชิ้นในมือซ้าย As like the dad like ask the 4-year-old son and then ask whether you want the $10 in the right hand or the 2 cookies in this left hand ลูกชายคนนี้เลือกคุกกี้โอรีโอแบบไม่ลังเลพ่อถามบอกว่าลูกเงิน10 ดอลลาร์ซื้อโอรีโอได้หลายถุงเลยนะลูกชายไม่ลังเลที่จะบอกว่าต้องการคุกกี้It's like the son immediately chose the cookie in the left hand. Even the father already told that you, if you got the $10, you can buy many cookie bags. พี่น้องหลายครั้งนะครับคนไม่เป็นผู้ใหญ่ก็เลือกสิ่งราคาถูก It's like when you are not mature or you're not adult, you will choose something cheap. นะครับเหมือนเอซาวเลือกถั่วแดงแทนพระพรIt's like Esau chose the red bean instead of the blessing. พี่น้องผมอยากจะบอกท่านนะครับผมขอหนุนน้ำใจท่านสัก7 วัน I want to encourage you for 7 days. เลิกทำสิ่งที่ท่านเคยทำมาก่อน7 วัน Stop doing the thing that you used to do before 7 days. เลิกพูดถึงคนอื่นไม่ดีเลิกทำบาปเลิกทำสิ่งไม่ดี Stop gossiping. Stop like sinning against other people. นะครับและผมอยากให้ท่านรู้ว่าท่านจะเห็นพระพรภายใน7 วัน And I guarantee that you will see the blessing in these 7 days. พอท่านได้ลิ้มชิมรสแล้วว่าการอยู่ในทางบริสุทธิ์มันเจริญกว่ามากๆท่านจะได้เริ่มเลือกได้ว่าท่านจะเลือกโอรีโอหรือท่านจะเลือก10 ดอลลาร์ Because when you taste the purified life and then you will realize what is good for you and you whether you choose the 2 cookies or $10. ทุกครั้งที่ท่านเลือกทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับท่านกำลังเลือกของราคาถูกWhen you chose the wrong thing, it means that you choose the cheap things. เพราะเด็กก็ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นยกเว้นของที่อยู่ข้างหน้า Because the child won't like think a lot of things. Just they just choose what they're in front of them. You know, amen, ไหมครับ Are you with me? ภาคปฏิบัติที่ผมจะให้นะครับ So what that you can practice from now? อาจจะเป็นมุมมองจากชีวิตคริสเตียนผมที่เป็นคริสเตียนมานานพอมากๆเหมือนกันเกินครึ่งชีวิตแล้วนะครับ It's like for me as a become a Christian for many years I can share with you for some life lesson แนวความคิดบางอย่างที่ผิด or some miss และเป็นสิ่งที่ท่านเติมรสดีมากเกินไป and you add too much the seasoning powder คริสเตียนจำนวนมากนะครับมักจะคิดว่ามักจะมีลักษณะของคารวะแล้วก็ลักษณะของนักบวชIt's like for those like some Christian is like they are those very religious person. แต่เราต้องเข้าใจว่าคนส่วนใหญ่ในอิสราเอลเนี่ย1 ใน 12เนี่ยถูกเรียกมาเป็นเลวีแต่คริสตจักรก็เช่นเดียวกันหรือโบสถ์สมัยนี้ก็เช่นเดียวกันคริสเตียนจำนวนมากถูกเรียกมาอยู่ในทุ่งนาไม่ได้อยู่ในยุ้งฉาง It's like for only some Christian that call to be in the ministry of church, but some will be out in the field. แต่ว่าคำสอนพระวจนะที่ขาดความสมดุล นะครับสอนว่าเข้าใจสอนให้เข้าใจผิดในพระคัมภีร์ตอนนี้ใน6 มัทธิว 6:33บอกว่าฝ่ายพวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ In some people we have the miss in Matthew 6:33 but seek first his kingdom and his righteousness and all these things will be given to you as well ผมเป็นคนที่ยึดพระวจนะตอนนี้มากๆตอนที่ผมเรียนปริญญาตรีที่จุฬาSo I also like know this very well when I was studying in university. จะมีกลุ่มนักศึกษาที่ในคริสตจักรผมประมาณ70 คน It's like this is a group of brother and sister like in this Christian club. ทุกคนรับใช้พระเจ้าตามพระคัมภีร์ข้อนี้เลยแสวงหาพระเจ้าก่อนเอาพระเจ้าก่อนทุกอย่างต้องโปรแกรมคริสตจักรก่อนงานพระเยซูก่อน
It's like they're serving God very hard and put all the church activity to become a first priority. ทุกคนที่ผมรู้จักเป็นนักเรียนชั้นยอดทั้งนั้น Because all this is the elite student. ไม่มีปัญหาเรื่องสติปัญญาความคิดแน่ๆ Definitely there is nothing wrong with their intelligence. แต่มีหมาป่าเต็มชมรมเลยได้ F But they have a lot of F grades. นะครับรับใช้สุดชีวิตจะไปสอบพรุ่งนี้อยู่แล้วยังไปโบสถ์อยู่เลย It's like they serve God very extremely like they come to the they put the church activity ไม่ใช่ไปโบสถ์นะยังไปประกาศข่าวประเสริฐตามป้ายรถเมล์อยู่เลย Not only church but they also go to share the gospel as well ต้องแสวงหาพระเจ้าก่อน Like we need to seek God first แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมเกรดเฉลี่ยให้ And God will then put our score more ผมก็คิดอย่างนี้เหมือนกันAnd I used to เดี๋ยวพระเจ้าต้องทำให้เราเดาข้อถูก And God will help us to choose the right one แสวงหาพระเจ้าก่อน Seek God first ประกาศก่อน Like share the gospel first ประชุมก่อน We need to meet เดี๋ยวพระเจ้าจะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้รวมทั้งเกรดเฉลี่ยให้กับเรา And God will all give all these things and the grace and all this to us as well ผมสอบตกหลายวิชา I fail many subjects แล้วผมก็ไม่รู้ว่าพี่เลี้ยงผมเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้าง And I don't know like what happened to my shepherd เพราะเรื่องพวกนี้เราไม่คุยกัน Because we didn't talk about this พระเจ้าเปิดเผยความจริง And God revealed this to me เราไปเรียนวิชาเดียวกัน Because we went to study the same subject ประสอบตกเหมือนกัน Because we failed together นะครับคนจำนวนมากที่อยู่ในกลุ่มที่ผมอยู่นี่นะครับเป็นคนเก่งมากนะครับปัจจุบันบางคนเป็นโปรเฟสเซอร์ที่อเมริกาบางคนเป็นศาสตราจารย์อายุน้อยที่สุดในมหาในจุฬาบางคนเป็นผู้บริหารบริษัทเก่งทุกคนแต่ตอนนั้นได้เอฟทุกคน It's like all these students are the intelligent student but at that time they got the F grade รีทายก็มีฮะ They also have been placed academic probation as well and retired เป็นคริสเตียนแสวงหาพระเจ้าก่อนแต่รีทายฮะAt least like they are Christian, but then they serve God very hard, and then but they've been expelled เพราะอะไรไหมครับเขาเป็นที่ชอบพระทัยในสายพระเนตรพระเจ้าแต่ในสายตามนุษย์ไม่ใช่เลย But because they're in the favor of God, but not in the favor of man. เขาไม่ทำสิ่งที่ชอบพระทัยในสายตาพ่อแม่เขาเลย And they're not doing the thing that in the favor of man their parent. เราคิดว่าพ่อแม่ผมจะมาเชื่อเหรอฮะ And do you think that my parent will become to know God? เกรดก็แย่I got a very low grade. จบ4ปีครึ่ง And I take a long time to study university. นะครับพ่อแม่ผมไม่มีใครมาเชื่อพระเจ้าเลย As like my parents and my family no one come to know God. น้องเห็นไหมว่าเราพัฒนาเฉพาะความชอบในจำเพาะพระพักตร์พระเจ้าไม่ได้เราต้องเป็นที่ชอบในสายตาของมนุษย์ด้วย So now you can see that we can't just only to develop that something in favor of God but we need to develop in aspect to in favor of man as well. นะครับท่านจำเป็นจะต้องตั้งใจดูแลสิ่งต่างๆที่ท่านรับผิดชอบเป็นอย่างดี We need to be a good steward to take care of good thing in our life. ใกล้สอบมาโบสถ์ได้แต่ช่วงเวลาที่เหลือไม่ใช่เป็นสไลด์ TikTok แล้วก็ไม่ทำอะไรเกี่ยวกับรับผิดชอบงานตัวเองแล้วก็มารับใช้แล้วก็คิดว่าพระเจ้าจะทรงโปรดดลใจท่านกาข้อถูกเลอะเทอะ It's like during the exam you need to be a good steward student work very hard and พี่น้องผลมันไม่หลอก Because the result cannot lie อย่ามาบอกว่ามาแสวงหาพระเจ้าแล้วสอบไม่มีปัญหามันขี้เกียจIt's like you cannot just give the excuse that you're seeking God and then you fail the exam. หลังจากนั้นนะครับผมก็เรียนปริญญาโท MBA ที่จุฬานะครับผมก็ได้เกิน 3.5 ขึ้นอ่ะ But in my master degree I got a better grade. ปริญญาเอกก็ด้วยเพราะว่าต่ำกว่านั้นก็คือรีทายอ่ะก็ต้องได้เกินอยู่แล้วนะครับก็คือสอบจบมาได้ And when I study the doctoral also like I got a good grade as well. เพราะผมได้บทเรียนมาจากปริญญาตรีแล้ว Because I already got the lesson from my bachelor degree. นะครับบางคนบอกทำงานชีวิตไม่เห็นจะเจริญได้ไงไปทำงานยังไปไม่ทันเลย Because some people like they cannot see their fruitful in their work area because they still not on time. ทำงานก็ชุยๆThey didn't do put the excellence in their work. ส่งรายงานมาให้ผมเรื่องแผนธุรกิจ It's like when I see like my student homework. ผมมาดู And I take a look. แล้วผมก็โยนไว้บนโต๊ะ And I just throw it on the table. น้องจะทำธุรกิจหรือน้องจะมาทำรายงานส่ง And you want to do a business or you just want to do this report? เอาเงินพ่อแม่มาผ่าเล่นเหรอลูก Or like you didn't be a, like you didn't save help the parents. บวกเลขยังผิดเลย You can see all the detail is not.Correct. รายงานไม่ดีเลย The report is very low poor quality. ท่านทำอะไรชุยๆอย่างนี้มาทั้งชีวิตหรือเปล่า
If you do all this, the poor quality is will show in others. You need to give the excellent spirit and everything. พี่น้องนักเรียนที่สุดยอดเหล่านี้พอจบจากบรรยากาศของการเพื่อพระเจ้าก่อนชีวิตเขาก็เริ่มดีขึ้นที่เขาสมดุลว่าเพื่อพระเจ้าด้วยแต่ก็เพื่อไอเรียนเนี่ยก็เรียนเพื่อพระเจ้าด้วย And all these students when they learn the lesson and then they know that they need to be in favor of God and in the favor of man. บางคนมารับใช้พระเจ้ายอดขายท่านตก It's like when you come like some people come to serve God and then your sale of the companylike decree ผมอยากอยู่น้ำใจท่านไม่มีอะไรผิดเกี่ยวกับที่ท่านรับใช้พระเจ้า There is nothing wrong to serving God แต่พระเจ้าอยากให้ท่านเอาเวลาไปทำธุรกิจด้วย And God want you to do your business as well เข้าใจไหมครับก็ไปนั่งคิดทำอย่างดีวางแผนอย่างดีทำงานให้มันเต็มที่ด้วย It's like you need to put all the full strength in your business and then to like run itExcellently. มันเป็นแนวความคิดศาสนาที่บอกว่ารับใช้พระเจ้าอะไรมากทุกอย่างพระเจ้าที่สุดโต่งแล้วผลโทษในสมัยก่อนผลบุญเนี่ยนะครับมันจะส่งผลให้ธุรกิจท่านเจริญรุ่งเรือง It's like it's religious spirit when you think that you need to serve God very hard and then it will help other aspect of life as well. It's wrong. พี่น้องทำเท่าที่ท่านควรจะต้องทำและที่เหลือนะครับพระเจ้าหนุนน้ำใจให้ท่านไปใช้สติปัญญาความคิดในกิจการงานที่ท่านทำด้วย It needs to be balanced in every aspect of your life อย่าเติมรสดีมากเกินไป Don't add too much seasoning powder พระบัมบีบอกว่าเจริญจำเพาะพระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งปวงด้วย Because in the Bible said that we need to grow in the in favor of God and man อ๋อร้านคุณเปิดเมื่อไหร่เปิด2วันHe's like, oh, when you open the shop, only 2 days. เพราะว่าวันอื่นพระเจ้าเอาไปหมดแล้ว Because other day that I serve God. พี่น้องหาคนอื่นมาดูได้ไหม You also can have a better management. บริหารจัดการธุรกิจท่านเป็นอย่างดี You can have a better management and then to run the business. เพราะว่าพระคัมภีร์อยากให้เราเป็นที่ชอบในสายตาลูกน้องด้วยในสายตาเจ้านายด้วย Because he is a biblical to in the favor of God to the boss and to the subordinate. นะครับถ้าการรับใช้พระเจ้าที่ผ่านมาชีวิตของท่านเนี่ยนะครับรับใช้ดึกมากทำงานสายหรือว่าท่านออกภารกิจมากจนท่านไม่มีเวลามาพัฒนาปรับปรุงธุรกิจท่านนะครับผมดื่มน้ำใจท่านว่าท่านดีมากผมรักท่านแต่วันนี้คือคำตอบให้กับท่านก็คือว่าแบ่งเวลาให้ดี So like some brother and sister like they serve God very hard they are very lovely but still like go to work late or not really put a lot of effort in work I want to tell you that you need to be balanced.มีพี่น้องคู่หนึ่งมาหาผมนะครับน่ารักมากอันนี้ผมนะครับแล้วก็เป็นสมาชิกที่น่ารักที่สุดคู่หนึ่งในคริสตจักรนะครับรักพระเจ้ามากๆแล้วเขาเดินเคาะประตูเข้ามาหาผมขอโทษนะครับยกตัวอย่างแล้วก็เอางบการเงินมาให้ผมดู It's like the one couple that they really commit to church and love God and very sweet and then one day they come and brought their financial statement to me บอกว่าธุรกิจปีที่ผ่านมาก็ไปได้อยู่นะอาจารย์แต่ก็มันก็ไม่ได้แบบโตมากThey say that their business last year was very good, but not at that good. แล้วก็ถามมีคำถามที่ดีมากๆบอกว่าต้องทำอะไรอีกไหมอาจารย์ And they asked me what else I need to do. เหมือนเศรษฐีหนุ่มบอกว่ามีอะไรต้องทำอีกไหม It's like the rich man asked Jesus what else I need to do. พอผมดูงบการเงิน And when I look at the balance sheet, ผมก็หัวเราะ And I laugh. ผมบอกว่าพี่กลับไปทำธุรกิจบ้างไหม I tell them that you need to focus more on your business. ธุรกิจพี่กำไรดีมากBecause your business is growing. ดีทุกอย่างเลย It's good. ยกเว้นไม่มีใครไม่น่าจะไม่ได้ขายเท่าไหร่อ่ะ But you didn't have much time to sell it. น่าจะไปทำธุรกิจเยอะไปหน่อย Because you might go out for the mission trip a lot, so need to be balanced. นะครับผมก็เลยหนุนน้ำใจเขาบอกไม่ต้องเปลี่ยนธุรกิจหรอกพี่ดีแล้วแต่ว่าแบบกลับไปทำเยอะขึ้นนะ So I encourage them to focus more on their business. ผมไม่ได้แนะนำให้เขาใส่รสดีเพิ่มI didn't suggest them to add more the seasoning powder. ผมแนะนำให้เขาเติมน้ำปลานิดหน่อย I suggest them to add the fish sauce. พี่น้องเอเมนไหมครับ Are you with me? แต่ท่านไม่ใช่ศิษยาภิบาลเหมือนผมไม่ต้องตามผมไปทุกที่ก็ได้นะครับ Because if you are not the pastor like me, you don't need to follow to me every mission. พระเจ้าจะเจิมท่านแบบกษัตริย์ให้ครอบครองบางสิ่งก็ได้ Because some people God might anoint you to be the king.To rule the city. และพระเจ้าไม่ได้เรียกท่านในยุ้งฉางพระเจ้าเรียกท่านในทุ่งนา Because God didn't call you to be in the house of rice, but you go to the field. เป็นท่านจะเฉิดฉายและนำคนมากมายมารู้จักพระเยซู Because you can shine for the glory of God. พนักงานที่ดีที่สุดในบริษัทต้องเป็นท่าน The best employee needs to be you.นักเรียนที่ดีที่สุดหน้าอิจฉาหน้าหมั่นไส้ที่สุดต้องเป็นท่าน The best student needs to be you.
พี่น้อยเอเมนไหมครับเอเมนคนที่ได้เกียรตินิยมไม่ใช่นิยมเกียรติต้องเป็นท่าน so the honor rewards of student need to be you ทำงานอย่างเต็มกำลังของท่าน you need to put all the full strength in your work อเมนเอเมนคริสต่อมานะครับคริสเตียนเนี่ยมักจะมีแนวความคิดที่ผมเล่าให้ฟังผมจะขยายความจากพระคัมภีร์อันนึงว่าพระเจ้าไม่ได้คิดอย่างนั้นจริงๆนะจ๊ะ So I want to tell you more that what is biblical or not เฉลยธรรมบัญญัติ 28:12 บอกว่าพระเยโฮวาทรงเปิดคลังฟ้าอันดีประทานฝนแก่แผ่นดินท่านตามฤดูกาลฟังดีๆนะและทรงอำนวยพระพรแก่กิจการน้ำมือของท่าน So in Deuteronomy 28:12 the Lord will open the heavens the storehouse and all his bounty to send the rain on your land in season to bless all the work of your hands และท่านจะให้ประชาชาติยืมแต่ไม่ต้องขอยืมเขา You will lend to many nations but will borrow from none พระเจ้าไม่ได้อวยพรท่านดื้อๆนะพระเจ้าอวยพรกิจการน้ำมือของท่าน God will bless the work of your hands พระองค์ทรงอำนวยพรแก่ความคิดของท่านไหมGod will give you like the store of property. พระเจ้าอวยพรแก่โปรเจกต์ของท่านไหมแน่นอนแต่ต้องทำด้วย Definitely God will bless your project but never you need to put the strength เมื่อท่านทำการงานสิ่งใดพระเจ้าก็จะอำนวยพระพรท่าน Because whatever you do God will bless you ร้านอาหารที่ตึกโซโซนะครับเราเปิดมาสักช่วงนึงแล้วปัจจุบันนะครับตอนเที่ยงเนี่ยมันจะมีคนต่อคิวSo the restaurant is so so that we have a long queue. แล้วคนก็จะงงว่าคิวมาจากไหนคิวก็มาจากร้านอาหารใต้ตึกนั่นแหละ So the queue is literally from the restaurant in the so so building. ต่อคิวกันมาซื้ออาหารที่โบสถ์กิน They are queuing for lunch. นะครับล่าสุดเราซื้อเครื่องทำกาแฟอัตโนมัติมาราคาแพงเลยนะครับพี่น้องเดือนเดียวเราคืนทุนแล้ว So like we use all the profits from the restaurant to buy the พระเจ้าไม่ได้อวยพรความคิดที่อยู่ในหัวพระเจ้าอวยพรน้ำมือของท่าน God will bless not only the thought but what the work in your hands เดือนที่มานักเรียนสมัครมาเรียนเบทเอลเยอะไปหมดเลยครับมีมาเรียนจากอเมริกาด้วยแบบสมัครมาทดลองแล้วเข้ามาเรียนเต็มไปหมดพระเจ้าอวยพรเมื่อเราเริ่มลงมือทำ God will bless what after you start to work from your hands พระเจ้าทรงอำนวยพรเมื่อท่านนั่งเทียน It's like God will bless youLike when you thought, only when you thought, no. 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 พระเจ้าอวยพรเมื่อท่านลงมือทำ God will bless after you start to put in your work. พี่น้องเข้าใจไหมเส้นทางที่ยาวไกลที่สุดของการเริ่มทำธุรกิจการงานคืออะไรรู้ไหมเส้นทางจากสมองไปถึงมือ The long distance to start to work is like the distance from the head to hand. ผมอยากจะเป็นเจ้าของกิจการตอนก่อน30พี่น้องเพื่อนผมมันก็คุยว่าเดี๋ยวจะเปิดนั่นเปิดนี่พี่น้องผมเปิดตอน25พอผม30เนี่ยมันยังเป็นพนักงานเงินเดือนอยู่เลย There's like many my friend of mine that want to be an entrepreneur before 30 but I already start many business but they still an employer จนผมประนอมหนี้แบงค์ไปแล้ว Until like I learn a lot of things from my business ประนอมหนี้ไปแล้วมันยังไม่เริ่มทำอะไรเลย I learn of things from doing business but my friend haven't start yetพี่น้องเห็นไหมว่าพระเจ้าหนุนน้ำใจให้ท่านลงมือทำ So God want to encourage you to start to put the work in your hands ปัญญาจารย์9ข้อที่10มือเจ้าจับการงานไรจงทำการงานด้วยเต็มกำลังเพราะในแดนคนตายไปไม่มีการงานความคิดหรือความรู้หรือปัญญาพระคัมภีร์ตอนนี้ก็อธิบายว่าเมื่อเราทำการงานเนี่ยไม่ใช่พระเจ้าก็ให้สมองท่านไว้ด้วยเพื่อที่ท่านจะคิดการงานที่ท่านจะทำด้วยแต่แน่นอนพระวิญญาณก็จะเตือนบางเรื่องที่มันไม่ใช่เราคงคิดจะไปทำหลายอย่างแต่เตือนไม่ให้ไปที่นี่หมายว่าพระวิญญาณก็จะเตือนในบางเรื่องที่อาจจะไม่เวิร์กแต่ส่วนมากหรือสิ่งที่ท่านทำเนี่ยท่านใช้ความคิดความรู้สติปัญญาได้ด้วย In Ecclesiastes 9:10 whatever your hand finds to do do it with all your might for in the realm of this where you are not going there is neither working nor planning nor knowledge nor wisdom so do it with your full strength ถ้าท่านไม่ต้องใช้สมองเลยพระเจ้าคงไม่ให้สมองท่านมาSo God give you the brain to think as well. เคยประกอบของที่มาจากจีนไหม So do you use to like assemble all the things? พอมาปุ๊บนะใช้สติปัญญามากเลย Because when they this devil, I need to use a lot of my wisdom. ประกอบเสร็จเหลือของเต็มเลย And after I finish the assembly, still have many parts. แล้วผมก็ถามว่าให้มาทำไมอ่ะ So I also like doubt why they give to me. สรุปว่ามันต้องใช้อ่ะผมประกอบไม่เป็น
but actually need to use all the parts but I just don't know how to assembly ท่านจะทิ้งสมองท่านไว้ข้างๆเหมือนองค์ประกอบจีนน่ะไม่เอามาใช้ so like we need to use our brain as well พระเจ้าจะให้สมองอันปราดเปรื่องขึ้นมาทำไม so this is a reason why God you are excellent brain ก็ไม่ต้องใช้ we need to use it เข้าใจไหม amen ทำด้วยแต่ว่าถ้ามีบางอย่างที่พระวิญญาณเตือนก็หยุดซะIt's like you need to put a lot of your hand, but you need to listen to the Holy Spirit as well. ไม่ใช่อ่ะทรงนำ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  It's like oh Holy Spirit lead me lead me. ยังไม่นำยังไม่นำ Lead me oh not lead me yet. พี่น้องพระเจ้าก็บอกว่าเองเมื่อไรเองจะทำ And God will ask me when you gonna start. เหมือนเนี่ยโรงเรียนเบธเอลเนี่ยผมไม่ได้นั่งคิดอะไรเยอะนะผมทำตอนนี้มีนักเรียนจะ70คนแล้วอ่ะ It's like bad deal I didn't think โอ้เจ็ดท่านที่คิดมาตั้งหลายปีมันอยู่ใน MBO อยู่เลย It's like for some project that you think and you haven't start yet เบื่อตัวเองไหมอ่ะ Are you okay with yourself จริงไหมก็ไม่ทำอะไรสักอย่างอ่ะBecause you haven't start anything just เพราะแดนคนตายไม่มีการงานความคิดความรู้หรือปัญญาหมายว่าตอนอยู่ในแดนคนเป็นน่ะมันต้องใช้ความคิดความรู้และปัญญา Because in the realm of this like when you going there is neither work or planning or knowledge นะครับคำในภาษาเดิมใช้คำว่าโคอักที่แปลว่าออกแรงทั้งคิดแล้วก็ทั้งทำ It's like in the derived from the word koak it mean that you need to do with your full strength และจริงๆผมยังไปแนวโน้มที่คิดว่าถ้าท่านคิดทำและคิดว่าการงานไหนควรทำนี่นะอาจจะแล้วพระเจ้าก็ไม่ได้เตือนท่านไม่ได้ห้ามท่านนี่นะผมว่าทำได้เลยนะIs like when the thing that you think that you want to do and the Holy Spirit didn't stop you. I think you can just do it now. Oh, พระองค์ขอพระองค์นำแม่นๆ Oh God, well, I want การทรงนำยังไม่มาการทรงนำยังไม่มา Accurate guidance. I want the accurate guidance. อาจารย์พระเจ้ายังไม่ได้นำ God, Pastor, จะไม่มีกินอยู่แล้วไงพระเจ้ายังไม่ได้นำ Is some people พระเจ้าคงนำให้ท่านยากจนใช่ไหมAnd definitely God didn't lead you to be the poor. ไม่คิดจะทำมาหากินอะไรเลยใช่ไหมBecause some people พระเจ้าไม่นำพระเจ้าไม่นำไม่นำมา3ปีแล้วเหรอจ๊ะ Some people just waiting for the guidance from Holy Spirit but you need to start now ท่านไม่ใช่คนทรงนะท่านเป็นคริสเตียน You are Christians พระเจ้าก็ให้สมองท่านมาด้วย And God already gave you the brain and give you the hands การงานที่ท่านพระบิดาบอกว่าการงานที่ท่านจับพระเจ้าจะทรงอวยพร Whatever your hand แต่ถ้าเป็นการงานที่พระเจ้าห้ามก็อย่าไปทำแต่ถ้ามันไม่ได้เหมือนอยู่ดีลูกผมเป็นสมมติผมเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ลูกชายผมเป็นคริสเตียนบอกว่าป๊าเดี๋ยวผมจะทำครอฟเฟิลไอเนี้ยไอแป้งเนี่ยอบนะแล้วผมก็บอกแล้วเขาก็บอกอยากจะทำใช่ไหมผมก็ดูมันก็ไม่ได้บาปดีว่าทำครอฟเฟิลทำไอกินใช่ไหมเอาเลยมีอะไรให้ช่วยไหมเข้าใจอารมณ์ไหมไม่น่านะอะไรเงี้ยคือต้องตอบไหมป้าทรงดำริทรงนำไม่ใช่คือมันเรื่อง general อ่ะเข้าใจไหมทำมาหากินเนี่ยจริงไหมแต่หมู่โฟบอกว่าเดี๋ยวป้าผมจะปิ้นปืนปอมมาขายอย่าเลยลูกอย่าเลยพี่น้องเข้าใจไหมแต่ไอ้ที่เหลือ180ที่ท่านคิดขึ้นมาท่านจะทำมันท่านจะขายไก่ย่างท่านจะขายตับเป็ดท่านจะขายโฟกาปิ้งอะไรของท่านเนี่ยคิดไปนะมันก็ดีนะลูกขยันทำดีมากเลยลูกทำเลยจริงไหมเพราะมีกำไรในทุกงาน มีกำไรในทุกงาน Because like for example like the thing that is not against the Bible เห็นไหมท่านปลดล็อกจากศาสนาไหมปลดล็อกจากความคิดที่มันไม่มาจากพระคัมภีร์ไหมIt's for the thing that make for living that is not against Bible. You can just do it now because there is a profit in everything you do. นี่ขนาด20สไลด์นะยังเลยเวลาเลยแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมจะจบแล้วนะครับพระคัมภีร์ในมาระโกบทที่10ข้อ29 31นะครับพระคัมภีร์บอกเราบอกความจริงแก่ท่านว่าใครตามที่สละบ้านพี่น้องชายหญิงบิดามารดาหรือลูกหรือไร่นาเพราะเห็นแก่เราและข่าวประเสริฐคนนั้นได้รับการตอบแทนร้อยเท่าในยุคนี้So in Mark 10, 29 to 31, no one has left home or brother or sister or mother or father or children or field for me, and the gospel 30 will fail to receive 100 times as much at this present age, homes, brother, sister, mother, children, and fields. คริสเตียนจำนวนมากก็เลยละทิ้งพ่อแม่
ไปแสวงหาพระเจ้าไปประกาศข่าวประเสริฐที่หมองหมาวอทิ้งลูกเต้าไปรับใช้พระเจ้าพี่น้องมันผิด So like some Christians have the wrong understanding so they neglect their family and then just go far away to serve the Lord ยอห์น 19:26เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นมารดาของพระองค์และสาวกคนที่พระองค์ทรงรักคือยอห์นเนี่ยพระองค์ก็ตรัสว่าหญิงเอ๋ยดูบุตรของท่านเถิดคือฝากมารีไปให้ยอห์นดูแล So in John 19:26 when Jesus saw his mother there and then the disciple who he loved standing nearby he said to her woman here is your son and to the disciple อ้าวทำไมพระเยซูไม่ลาทิ้งมารดา Why Jesus didn't leave her, his mom ลาทิ้งทำไมพระองค์ไม่ลาทิ้งมารดา Why Jesus didn't leave his mother เดี๋ยวโบสถ์มีประชุมกลับบ้านไปต่างจังหวัดมีงานฟื้นฟูมีงานฟื้นฟูไปเยี่ยมไม่ได้เยี่ยมไม่ได้ It's like wow a lot of God ministry that I need to do พ่อท่านอยู่หาดใหญ่อยู่หาดใหญ่ไปหาดใหญ่ไปไม่ได้ไปไม่ได้พ่อไม่ว่างไม่ว่าง It's like oh to go to see my parents no no I'm very busy เราต้องสละบ้านเรือนไร่นาเพื่อติดตามพระเจ้า We need to to leave all the family just to follow God บ้า It's crazy จริงไหมพระเยซูยังฝากแม่ไว้เลยEven Jesus really cared of his mother. เปาโลบอกอีก1ทิโมธีบทที่5ข้อที่8แม้ผู้ใดไม่เลี้ยงดูวงวานญาติของตนโดยเฉพาะคนอย่างยิ่งคนในบ้านเรือนของตนผู้นั้นปฏิเสธความเชื่อเสียและชั่วยิ่งกว่าคนที่ไม่ได้เชื่อเสีย In 1 Titus 5:8 anyone who does not provide for their relative and especially of their own household has denied the faith and it's worse than an unbeliever ถวายพระนิเวศอีกหนูไม่มีเงินให้เดือนนี้ They say mom I have to do a lot of offering tithes and to special offering I don't have money for you สิบลดไม่ต้องไปแตะถวายบางอย่างให้มันมีตามความเชื่อท่านแต่ต้องให้พ่อแม่ด้วยIt's like tithe is definitely is a must, but for other special offering is you need to balance. ขอบคุณพระเจ้าที่ลูกไม่ใช่คนจีน It's like thank God I'm not a Chinese person. ว่าตอนนี้ตุ๊ดจีน Because now is the Chinese New Year. แล้ว Chinese และตุ๊ดจีนเนี่ยรุ่นผมเนี่ยต้องให้ It's like for Chinese New Year you need to give the red ang pao. ลูกไม่ใช่คนจีน Yeah, I'm not a Chinese people. เพื่อส่องกระจกดูหน้าท่านนิดนึงเหมือนผมบอกผมไม่ใช่คนจีนน่ะดูหน้านิดนึงพี่น้องมันเป็นโอกาสที่ท่านจะให้ So the Chinese New Year is the season for giving ไม่งั้นท่านก็เป็นคนชั่วยิ่งกว่าคนไม่เชื่อ Otherwise you is worse than an unbeliever พระคัมภีร์พูดในบริบทที่ว่าถ้ามันมีการขัดขวางอะไรจากแบบบิดามารดาพ่อแม่ที่ไม่เข้าใจท่านเนี่ยท่านก็ต้องยืนหยัดในการติดตามพระเจ้าแต่ไม่ได้บอกว่าไม่ต้องเลี้ยงดู Is this concept is like you need just to stand firm of your faith but doesn't mean that you will lack of caring of your family พี่น้องพระคัมภีร์เน้นย้ำนั่งเลยเพราะว่าท่านมัวแต่รับใช้เพิ่มรับใช้เพิ่มรับใช้เพิ่มไม่ใช่พระเจ้าต้องการให้ท่านเลิกเติมรถดีใส่พระเจ้าต้องการให้ท่านเริ่มดูแลบิดามารดาของท่านIt's like God want to add to highlight to you. Don't add too much the seasoning powder. You need to take care of your parent more or do something more, not just only serving the God. พระเจ้าก็อวยพรท่านไม่ได้เพราะพระเจ้าต้องการท่านดูแลพ่อแม่ท่านเพิ่มขึ้น Even you do the offering more, God can't bless you because God want you to take care of your parents. ให้แม่500 It's like give to mom. It's like 500 ให้ไปกินชาบูชิหรอ And then when go to those all the buffets, it's like.พี่น้องใจท่านต้องกว้างกับพ่อแม่ท่านนิดนึง You need to be generous to your parents นะครับพันธสัญญาเดิมก็ให้เราดูแลพ่อแม่อพยพ 20:12 ให้เกียรติบิดามารดาของเจ้าเพื่ออายุเจ้าจะยืนนานบนแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์ประทานให้แก่ท่าน It's like in the Old Testament also say that in Exodus 20:12 honor your father and your mother so that you may live long in the land of Lord and your God is giving you ผมเคยเจอคนมารับใช้พระเจ้าแล้วเขาก็ไม่ดูแลลูกหลานเขาผมบอกว่ากลับไปดูแลลูกพี่ก่อนไหมก่อนจะมารับใช้พระเจ้าอย่างเงี้ย It's like some people that they neglect family I will encourage them to take care of their family first before come to serve God กิโลเมตรแรกThe first mile is very important. 1 Timothy บทที่3ข้อที่1คำนี้เป็นคำจริงถ้าชายคนใดปรารถนาจะเป็นศิษยาภิบาลคนนั้นปรารถนากิจการงานประเสริฐฟังดีนะศิษยาภิบาลนี่จะต้องเป็นสามีหญิงคนเดียวคนรอบคอบประมาณตนแต่ที่สำคัญก็คือว่าดูแลครอบครองบ้านเรือนของตนได้ดีบังคับบัญชาบุตรทั้งหลายตนด้วยความสง่าผ่าเผยพระคัมภีร์บอกว่าต้องดูแลครอบครัวตัวเองให้ได้ก่อน It's like 1 Titus
3:1-4 like the person that want to be a pastor, he must manage his own family well and see his children obey him. He must do so in a manner worthy of full respect. อาจารย์ผมจะสมัครไปเป็นศิษยาภิบาลที่นี่ Pastor, I want to be a pastor here. ลูกยังไม่มีเงินกินข้าวเลย But he can't take care of his family. จริงไหมจะไปเป็นสบอะไรLike you can't be a pastor if you didn't manage your household. ท่านไม่มีเพราะท่านขี้เกียจ Because some people still บางทีบอกมือคนขยันจะมั่งคั่ง Some people very lazy because if those are diligent they will be rich. ถ้าพระเจ้าจะเลือกใครสักคนมาทำงานสำคัญพระเจ้าต้องเลือกคนคุณภาพจริงไหม If God want to choose the person to take care of His kingdom, you need to choose the one who have a high quality. พ่อแม่ก็ไม่เคยดูแลลูกตัวเองก็ดูแลไม่ได้พี่น้องจะมารับใช้พระเจ้าเป็นผู้นำอะไรIf you neglect your family, never take care of your parents, of your children, don't you think that you can be a pastor? เลอะเทอะ It's crazy. จริงไหมพระท่านจะไปเป็นแบบอย่างอะไรกับใคร And you can't be the good example as well. พี่น้องเอเมนไหมครับ Amen. เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับอย่าทิ้งบางคนเนี่ยไปเพิ่มเรื่องต่างๆเรื่องถวายทรัพย์เรื่องรับใช้เรื่องมาโบสถ์เรื่องพ่อแม่ไม่เคยสนใจพระเจ้าบอกว่าไปเติมเรื่องพ่อแม่ไหมIs like some people really focus on like serving God in the church. So I want to highlight that you need to take care of your parent and your family. Oh, พ่อแม่ไม่เคยเลี้ยงดูหนูทิ้งหนูตั้งแต่เด็กพระคัมภีร์บอกเลี้ยงดูบิดามารดาไม่ได้บอกว่าเลี้ยงดูบิดามารดาที่เลี้ยงดูท่านนะ It's like in the Bible, like say like just take care of your parent. Even they take care of you when you were little or not. It means that you need to take care. Amen ไหมครับ Amen. ต่อมานะครับหลายครั้งนะครับเน้นไปที่เน้นคริสตจักรบางคริสตจักรนะครับเน้นไปแค่เรื่องของความคุณภาพของงานในคริสตจักรมากกว่าความรักในคริสตจักร It's like another misses emphasis on the quality of the ministry work rather than the love among the church บางโบสถ์นะครับเน้นเรื่องเทคนิคการเล่นดนตรีอุปกรณ์เอนเตอร์เทนสิ่งต่างๆนะครับเน้นพวกนี้เน้นไปอย่างเดียวจนหลงลืมว่าจริงๆอ่ะเราสำคัญที่สุดในโบสถ์คือความรัก So like some church that really emphasize on the quality of the ministry or the instrument or all these things the high quality but actually they forgot that God want us to focus on the love in the church นะครับบางคัมภีร์ในกิจการบทที่2นะครับบอกว่าเขาทั้งหลายร่วมใจกันไปตามบ้านชื่นชมยินดีบรรยากาศของคริสตจักรในพระธรรมกิจการมันเต็มไปด้วยความรักSo in Act 2, it's like every day they continue to meet together in the temple of God cheerfully. So this is the atmosphere of love. แน่นอนคุณภาพดีแต่ว่าไม่ใช่เน้นคุณภาพไปจนหลงลืมความรักของพระเจ้า Definitely the quality needs to be good, but not to emphasize more than the love in the church. ต่อมานะครับเรื่องที่คนชอบหลงมากๆเลยก็คือว่าหวังพระพรแต่ชีวิตไม่บริสุทธิ์It's like the another means is like they really expect to receive the blessing of God but didn't keep the purified life. ก่อนหน้านี้ผมก็รู้สึกว่าทำไมพระเจ้าไม่อวยพรผมก็งงรู้สึกว่าเป็นโยบหรือเปล่าแต่ในความจริงผมดำเนินชีวิตบางเรื่องอาจจะไม่ถูกต้องไม่บริสุทธิ์เท่าไหร่ So like before that I also thought like I doubt why God didn't bless me but actually because I didn't do the right thing before the Lord. ผู้ชายก็มักจะเป็นเรื่องทางเพศSo like for the guys like might be about the sex ดูหนังโป้ช่วยตัวเองทำเรื่องพวกนี้เป็นประจำเรื่อยๆนะแล้วก็ร้องไห้ขอโทษร้องไห้ขอโทษมาเรื่อยๆแล้วก็คิดว่าทำไมพระเจ้าไม่อวยพรก็เรื่องนี้ไงก็มันอวยพรได้ยังไง like if you still watch the porn or masturbate or didn't keep the purified life God can't bless you ผู้หญิงก็เป็นคำพูดเดี๋ยวก็พูดถึงแล้วมันไม่ได้พูดกันดินทานแต่ไม่มีใครบอกเนี่ยคนนี้เลวอย่างนี้ไม่มีหรอกฮะส่วนมากเขาก็จะมีศิลปะพี่วันนี้นมัสการไม่รู้เป็นยังไงบ้างแล้วก็ค่อยๆนำท่านไปสู่การดินทา It's like for lady is my the temptation about to gossip or just about you sing the words หรือว่าบางคนท่านก็เวียงใส่ or some people throw like the hot temper ไปอย่างนี้สิ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  It's like really a hot temper เวลาท่านขึ้นรถกับสามีท่าน or like the wife will whine the husbandหรือว่าท่านก็ปฏิเสธการมีความสัมพันธ์กับสามีมาตลอดเหนื่อย Or it's like the wife might have the excuse to refrain from to having sex with the husband ชีวิตท่านไม่บริสุทธิ์ That is not the purified life รับใช้ให้ตายก็ไม่มีพระพร Even you serving God very hard you can't receive the blessing ในอิสยาห์ 35:8 มีทางหลวงที่นั่นทางหนึ่งเขาเรียกว่าทางแห่งความบริสุทธิ์
คนไม่สะอาดไม่ผ่านไปทางนั้น So in Isaiah 35:8 and the highway will be there it will be called a way of holiness it will be for those who walk on that way การไม่ได้ขึ้นทางด่วนอุตตรภิมุขไปพัทยาเป็นการจ่ายราคาที่สูงมาก But like for example if you go to Pattaya and you didn't take the expressway is really very difficult ไม่ใช่รถติดธรรมดาโคตรติด It's really a traffic jam ติดขัดอึดอัดเครียด It's a heavy traffic jam เพราะว่าท่านไม่ได้ขึ้นทางด่วน Because you didn't take the expressway นะครับอย่าโกรธผมนะครับทางด่วนเนี่ยไม่ใช่อยู่สูงSo is that the expressway is not that the highway. ทางไม่ด่วนอยู่ต่ำ So it's like not expressway is like to at the low. ถ้าเราเป็นคนบริสุทธิ์เราไฟสูง So it's like if you keep the purified life we think of the high things. พูดแค่นี้พอ That's all. พี่น้องอยากไฟสูง So you expect the high thing?เดี๋ยวหาว่าผมพูดคำหยาบผมออกจะตะมุตะมิวันนี้ดูไม่ค่อยได้พูดอะไรรุนแรงเท่าไหร่ So today is really soft and mild sermon นะครับพี่น้องเรื่องพวกนี้นะครับอย่าพยายามไปทำในสิ่งที่ท่านทำได้ดีอยู่แล้วทำในสิ่งที่พระเจ้าเรียกร้องท่าน So what is all you already did very well just do it well but then you just obey other thing that God asks you to do นะครับแล้วพอท่านเติบโตเป็นผู้ใหญ่พระเจ้าจะมอบสิ่งสำคัญให้ท่านรับผิดชอบ And when you getting mature in Christ that God will assign you more to take care of น้องเอเมนมั้ยครับ Amen แล้วท่านจะไม่หลงทางอยู่ติดกับอยู่ในรถติดข้างล่างอีก So you will not stuck in the traffic jam at the low น้องๆบางคนจะหวังจะเข้ามหาลัยดีๆIs like for example the student that want to go enter to the good university. มันไม่ได้แปลว่ารับใช้พระเจ้าอย่างหนักเท่านั้นท่านต้องอ่านหนังสืออย่างหนักด้วย It doesn't mean that you need to serve God very hard, but I'm telling you that you need to study very hard as well. เพราะมันต่างกันเพราะพระเจ้าอยู่กับท่าน Because God is with you. แต่พระเจ้าไม่อวยพรคนเกียจคร้าน But God can't bless those lazy people. พระเจ้าอวยพรผลของน้ำมือท่าน Because God can bless the work of your hands. พระเจ้าอวยพรผลของการอ่านหนังสือของท่านGod can bless the what that you do it very hard. ครับ สรรเสริญพระเจ้า เดี๋ยวเวลานี้นะครับ Praise the Lord.